สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องฮันนี่ตูนนะคะช่วงนี้โรคโควิด-19 ระบาดทำให้ร้านทำผมต่างๆนั้นปิดกักตัวเก็บตัวอยู่บ้านมาเป็นเดือนแล้วนะคะโอ้ยผมฉันต้องได้รับการดูแลต้องได้รับการยืดแล้วว่าผมหยิกผมฟูมากเลยคือเราต้องมีตัวช่วยอะที่ง่ายกว่าเครื่องหนีบผมเพื่อจะให้คุณสามีของเราทำผมให้เราได้โดยที่ไม่หนีบหูเราไปก่อนนะคะเราไปดูกันเลยค่ะมีทำได้ประมาณนี้จริงๆคือจะต้องแบ่งเป็นช่อเล็กๆมากกว่านี้นะอย่าลืมกด subscribe like แชร์ให้ช่องของการ์ตูนด้วยนะคะคลิปหน้าการ์ตูนจะเอาคืนคุณสามีโดยการตัดผมให้ค่ะในเมื่อร้านทำผมมันปิด
ตัดผมคุณแฟนคุณผู้ชายอ่ะมันจองมาเป็นยังไงเอาคืนให้ดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ